ทำเป็นขนมปังหน้าไก่ทอดแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะเนี่ยแล้วก็จะเอาเนื้อไก่นี่นะทาให้ทั่วขนมปังวิธีทอดก็ง่ายๆชุบไข่แล้วก็ทอดเวลาทอดเราก็จะคว่ำลงไปในนะคะเราจะใช้วิธีอบก็ได้วิธีอบก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าคนชอบทอดแป้งตัวแป้งก็จะกรอบชุบจุ่มลงไปแล้วเราก็โอ้ใช้ได้นะเนี่ยแล้วก็แผ่นที่สองเดี๋ยวจะตามไปทำเหมือนกันเลยอาหารทอดนี่ต้องใจเย็นนิดนึงต้องระมัดระวังช้าๆได้แล้วพักไว้เดี๋ยวชิ้นที่สองกำลังจะตามมาสุกเร็วเหมือนกันนะรู้สึกจะดีกว่าใช้กระทะด้วยนะมันเพราะมันช้าๆไปอย่างช้าๆไม่ถ้ากระทะเนี่ยต้องระวังในเรื่องของที่เขาจะสุกเร็วแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้ตัวนี้ขออีกแป๊บนึงได้กี่ชิ้นละโอ้โหเดี๋ยวลองชิมนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อร่อยไหมอร่อยครับ